This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่ก็จะมีคนไข้ที่เป็นโรคไตประมาณ 17% ค่ะก็ถ้าคิดเป็นจำนวนก็8ล้านคนในผู้ใหญ่แต่โชคดีว่ายังเป็นระยะเริ่มต้นนะครับมีที่จะต้องล้างไตหรือว่าเปลี่ยนไตเนี่ยประมาณ 200,000 คนทั่วประเทศโอ้ 200,000 คนนี่แต่ว่าค่าใช้จ่ายปีนึงเนี่ย 30,000 ล้านนะครับ30,000 ล้านเฉพาะค่าฟอกเลือดค่าล้างไตค่าปลูกถ่ายไตยังไม่รวมค่ายาไม่รวมค่าเดินทางไม่รวมค่าเสียโอกาสค่าเสียเวลาครับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะวันนี้เราพบกันเช่นเคยวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการสร้างภูมิดูแลไตทำไมวันนี้เราถึงต้องคุยเรื่องนี้เอาจริงๆไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยที่ติดเค็มจากวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่ามีโอกาสได้คุยนอกรอบกับคุณหมอที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยที่เป็นโรคไตนะมันเป็นภัยเงียบจริงๆนะคะแล้วมันก็อันตรายต่อชีวิตมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวศิริอาจารย์ประจำหน่วยโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะวันนี้เราคุยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่แบบว่าจริงๆไม่เคยคิดมาก่อนด้วยแล้วก็ไม่นึกถึงเลยว่าเรื่องของการติดเค็มเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ยังไงแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกันถึงตรงนั้นขอเรียนถามคุณหมอก่อนว่าในตอนนี้ปัจจุบันเลยเนี่ยคนไทยเนี่ยนะคะเป็นโรคไตกันมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอคะตอนนี้ในผู้ใหญ่ก็จะมีคนไข้ที่เป็นโรคไตประมาณ 17% ค่ะก็ถ้าคิดเป็นจำนวนก็8ล้านคนในผู้ใหญ่แต่โชคดีว่ายังเป็นระยะเริ่มต้นนะครับมีที่จะต้องล้างไตหรือว่าเปลี่ยนไตเนี่ยประมาณ 200,000 คนทั่วประเทศสองแสนคนนี่แต่ว่าค่าใช้จ่ายปีหนึ่งเนี่ย 30,000 ล้านนะครับ 30,000 ล้านเฉพาะค่าฟอกเลือดค่าล้างไตค่าปลูกถ่ายไตยังไม่รวมค่ายาไม่รวมค่าเดินทางไม่รวมค่าเสียโอกาสค่าเสียเวลาครับไม่ใช่น้อยเลยตัวเลขนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ตระหนักด้วยความที่เราไม่ได้ในการที่จะให้ข้อมูลหรือว่าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของตัวเน้นตัวเลขอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราจะคุยกันต่อไปเนี่ยคืออยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังแล้วได้ตระหนักเราไม่อยากจะให้มานั่งมองแต่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียวนะคะแต่ทำยังไงเราจะไม่เข้าไปสู่ในเรื่องของการที่เราจะต้องมาเข้าสู่การรักษาหรือไม่ต้องมาเป็นโรคไตอ่ะเพราะว่ามันลำบากมากจริงๆนะคะคุณหมอคะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราคืออะแหละเราก็มีการพยายามรณรงค์เรื่องของลดหวานมันเค็มหวานเนี่ยแหละเรื่องของภาษีอะไรที่เราก็เก็บกันแล้วเงี้ยแล้วอย่างของความเค็มล่ะคะคุณหมออันเนี้ยคือหลายๆอย่างบางอย่างเนี่ยนะคะอาหารก็เค็มหลายอย่างเลยจริงๆโดยเฉพาะบางอย่างนี่มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเครื่องปรุงรสอะไรต่างๆก็แล้วแต่ละภูมิภาคนะตรงนี้คือเห็นว่ามีความพยายามเหมือนกันที่จะผลักดันให้มีการที่จะเอาแหละทำยังไงให้มันสามารถที่จะลดความเค็มหรือการบริโภคเค็มของคนไทยลงไปได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอตอนนี้เราทำงานภายใต้เครือข่ายลดบริโภคเค็มนะครับของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสสส.นะครับเครือข่ายนี้ก็ทำงานร่วมกับภาครัฐภาค NGO ภาคการศึกษาทางมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเกษตรต่างๆนะครับเป็นที่เราทำรวมทั้งสมาคมวิชาชีพแพทยสภาแพทยสมาคมรวมทั้งสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะครับก็เราพยายามจะรณรงค์เราก็ทำมาประมาณ10ปีละก็คือให้ความรู้ประชาชนทุกสื่อนะครับทีวีวิทยุออนไลน์ Facebook แฟนเพจ LINE ต่างๆอันนี้ก็ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสื่อออนแอร์อันนี้สื่อกราวอนเนี่ยหรือว่าออนกราวเนี่ยก็ต้องทำก็คือตอนนี้ที่ผ่านมาทุกปีสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยจะมีการจัดงานวันไตโลกวันไตโลกก็คือประมาณช่วงมีนาคมของทุกปีนะครับในโรงพยาบาลต่างๆก็ให้ความรู้ประชาชนมีทีมงานต่างๆว่าเช่นปีนี้ลดเค็มครึ่งนึงคนไทยห่างไกลโรคตั้งแต่ปีแรกนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับบุคลากรแพทย์พยาบาลนักโภชนานักสาธารณสุขแล้วเขาก็ไปสอนต่อเรียกว่าเทรนนิ่งเดอะเทรนเนอร์
ก็พยายามให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นให้เขาไปในชุมชนนะครับออกวิทยุชุมชนหรือว่าไปติดป้ายตามที่สาธารณะให้คนรู้ว่ารสเค็มสั่งได้นะรสหวานสั่งได้ค่ะครับแล้วก็อาหารไหนที่มีความเค็มต้องให้ลดลงหรือพยายามหลีกเลี่ยงนะครับค่ะแต่ว่าวัฒนธรรมการกินของคนไทยเนี่ยมันก็เป็นมานานแล้วก็คือว่าเราใช้เกลือในการถนอมอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกะปิปลาร้าต่างๆแล้วก็ปลาเค็มเนื้อเค็มต่างๆเพราะบางทีถ้าอยู่ทางภาคใต้เขาประมงมาสัตว์น้ำต่างๆเขาก็บางทีเขาก็ต้องทำถนอมอาหารโดยใช้เป็นปลาเค็มเนื้อเค็มต่างๆเพื่อจะให้อยู่ได้นานไม่ให้เสียใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมการกินที่มีมานานแล้วแต่ว่าในอดีตเนี่ยเวลากินเรากินน้ำพริกเนี่ยเรากินน้ำพริกกับผักสดใช่แล้วกินน้ำพริกไม่มากแล้วก็ออกกำลังกายทำงานกลางแจ้งเสียเหงื่อเหงื่อนี่ก็คือเกลือออกไปเพราะนั้นเรากินเค็มก็เสียเหงื่อก็เสียเกลือออกไปก็สมดุลร่างกายก็ไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่เกิดความดันสูงไม่เกิดโรคไตไม่เกิดหัวใจอัมพาตแต่ปัจจุบันเนี่ยเรากินน้ำพริกเหมือนเดิมแต่เรากินผักน้อยลงมีนี่คนถ้าที่สังเกตดูคือจากการสำรวจเนี่ยคนกินผักเนี่ยประมาณแค่ 30% ของความต้องการกินผักน้อยลงจริงๆรวมทั้งเด็กด้วยนะฮะผลไม้ซึ่งผักผลไม้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยลดความดันมันจะไปตัวต้านของเกลือหรือว่าโซเดียมมันเป็นตัวต้านฤทธิ์กันเพราะฉะนั้นความดันคนไข้คนปัจจุบันจะสูงกว่าความคนในอดีตในคนโบราณนะครับแล้วก็อันที่2วิธีการกินก็ไม่เหมือนเดิมแต่ก่อนเรากินน้ำพริกเราก็กินผักกินข้าวนี่เป็นข้าวคลุกน้ำพริกข้าวผัดกะปิมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเพราะว่ามันคลุกอยู่ในอาหารแล้วแล้วก็กินผักน้อยลงด้วยบางทีกินข้าวคลุกกะปิกินกับหมูหวานแล้วก็ผักก็ไม่กินอันนี้ก็ทำให้ได้โซเดียมเข้าไปเต็มๆหลีกเลี่ยงยากด้วยเพราะมันคลุกอยู่แล้วเอาโซเดียมออกเกลือออกจากข้าวคลุกกะปิทำไม่ได้มันไม่เหมือนถ้าเป็นน้ำแกงนะฮะสมมติเรากินแกงเนี่ยถ้าเรากินเกลือมันจะละลายอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นแกงถ้วยนึงเนี่ยเกลือจะละลายในน้ำประมาณสัก 60-70% อยู่ที่เนื้ออยู่ที่ผักเนี่ย 30% ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินแกงถ้าวิธีการกินที่ปลอดภัยคือลดเกลือนะถ้าคนที่เป็นโรคประจำตัวเขาจะกินผักกินเนื้อกินมะเขือกินลูกชิ้นนะครับแล้วก็น้ำแกงเนี่ยทานน้อยลงนิดนึงหรือบางคนก็จะไม่เอาน้ำแกงมาราดข้าวเพราะเขารู้ว่าตรงนั้นเป็นแหล่งของเกลือเขาก็เลยรสชาติพอสมควรคือรสชาติกลางๆไม่ต้องกินน้ำแกงแบบรสจัดอย่างเงี้ยก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นเพราะนั้นมันถ้าเป็นอาหารน้ำเนี่ยจะพอหลีกเลี่ยงความเค็มได้กินก๋วยเตี๋ยวกินน้ำแกงน้อยๆกินน้ำซุปน้อยๆอันก็จะช่วยแต่ถ้าเป็นข้าวผัดกะปิจะยากนิดนึงครับอะไรที่มาคลุกมาผสมมีองค์ประกอบของเกลือโซเดียมความเค็มอะไรพวกนี้มาครับละเอียดนึงคือพอคนกินแล้วมันกินเค็มแล้วมันติดรสชาติคือถ้าเด็กกินเค็มแต่เด็กเนี่ยพอไปกินโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะกินเค็มเพราะรสชาติเขาชินแบบนั้นแล้วพอไปกินอาหารนอกบ้านทุกร้านก็จะพยายามเพิ่มรสชาติให้จัดจ้านเพื่อให้ลูกค้าชอบลูกค้าติดรสชาติแล้วก็จะมากินร้านเดิมเพราะฉะนั้นทุกร้านก็จะเริ่มเค็มแล้วคราวนี้มันก็ทำให้ถ้าทุกร้านเค็มผู้บริโภคก็ไม่มีทางเลือกก็กินทุกร้านมันจะร้านไหนมันก็เค็มเหมือนกันมันก็เลยติดทำให้สังคมไทยเนี่ยกินเค็มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรณรงค์บอกว่าตามร้านอาหารเนี่ยขอให้มีเมนูทางเลือกเช่นเมนูถ้าเป็นเครื่องดื่มก็เมนูอ่อนหวานหวานน้อยถ้าเป็นอาหารก็เมนูเค็มน้อยอย่างเงี้ยก็ให้เป็นทางเลือกไว้ในเมนูของเขาหรือว่าก็ให้เป็นเรียกว่าเมนูชูสุขภาพไว้อันนั้นก็จะช่วยเหมือนกันครับคือให้ผู้บริโภคมีทางเลือกหรือไม่ก็อีกทางเวลากินอาหารเนี่ยถ้าผู้บริโภคเป็นคนสั่งเนี่ยไปกินบอกแม่ค้าบอกว่าขอไม่ใส่ผงชูรสนะแล้วก็เค็มน้อยเพราะถ้าไม่สั่งเนี่ยเขาจะใส่มาจัดเต็มนั่นแหละอร่อยค่ะครับครับหรือว่าถ้าไปกินข้าวที่อยู่ในข้าวแกงเนี่ยถ้ามันอยู่ในหม้อแกงเนี่ยบางทีจะปรับความเค็มยากแนะนำให้กินอาหารตามสั่งครับอ๋ออันนี้เป็นแนวทางนะที่คุณหมอพูดมานี่ก็มีบางอย่างที่รู้สึกว่าตัวเองก็กินผิดเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะยิ่งเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวคุณหมอบางทีน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวมันไม่ได้เค็มเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งคือตัวเองเป็นคนไม่กินเค็มเลยไม่ชอบกินเค็มมากๆเลยพอไปกินเฮ้ยมันไม่ได้เค็มอ่ะมันก็โซดจนหมดน้ำซุปหมดถ้วยเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีโซเดียมแฝงอยู่ใช่เพราะว่าถึงแม้จะไม่เค็มแต่ว่าถ้าปริมาณมากๆมันก็ได้โซเดียมเข้าไปเต็มๆเพราะว่าถึงแม้มันจะเจือจางแต่เรากินหมดถ้วยเนี่ยเราก็ได้เกลือเข้าไปทั้งหมดเลยมันไม่มีทางหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเรากินแค่ไปครึ่งถ้วยเราก็ได้เกลือครึ่งเดียวนะครับแล้วก็ในน้ำซุปเนี่ยนอกจากเกลือที่เป็นเกลือ
ลือแกงนะครับเรื่องโซเดียมคลอไรด์เนี่ยมันจะมีโซเดียมอย่างอื่นเช่นโซเดียมโมโนกลูทาเมตที่จริงๆก็คือผงชูรสแล้วก็ใส่ไปเยอะด้วยแล้วก็มีบางคนผมไปบอกแม่ค้าบอกผมไม่ใส่ผงชูรสหรอกไม่อยากกินเขาบอกเขาไม่ใส่ผงชูรสเลยเขาใส่ซุปก้อนมีไหมซุปก้อนครึ่งหนึ่งคือผงชูรสอีกครึ่งหนึ่งคือเกลืออีกประมาณ 5% เป็นรสชาติรสหมูรสไก่รสอะไรต่างๆครับซุปก้อนที่กินนี่นะครับก็คือผงชูรสผสมกับเกลือนะครับรวมทั้งพวกผงปรุงรสด้วยบางทีผงผัดอันนั้นก็ปรุงมาแล้วมีทั้งเกลือมีทั้งผงชูรสแล้วก็มีสารให้กลิ่นอะไรตามรสชาติของเขานะครับหรือเครื่องแกงที่เขาทำสำเร็จแล้วอันนี้ก็จะมีโซเดียมโดยที่บางทีเราไม่ทราบพวกนี้มันเกลือแฝงเพราะมันไม่เค็มใช่ผงชูรสมันไม่เค็มแล้วซุปก้อนก็ไม่เค็มมันก็ปลาเล่มปลาเล่มนิดนึงนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอูมามิหรือรสชาติที่5อูมามิหวานหวานเค็มเค็มครับยุคนี้แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้นะมีอาหารประเภทยำเนาะคุณหมอโอ้โหกระแสดังมากยำไม่พอใส่ปลาร้าเข้าไปอีกนะคะนะของทอดอะไรก็ว่าไปคือทุกอย่างมันมีแฝงอยู่ในนั้นโดยที่แบบเราก็มันไม่เค็มก็เลยไม่คิดว่ามันจะมีผลคืออาหารที่รสชาติจัดจ้านเนี่ยมันจะต้องมีเค็มผสมอยู่เสมอเพราะว่าถ้าหวานใส่หวานอย่างเดียวเนี่ยมันจะโดดมันจะรสชาติคนจะรับไม่ได้แต่ถ้ามีเค็มไปตัดมันจะหวานมันเค็มๆอร่อยก็ได้กลมกล่อมวันนั้นถ้าอะไรที่รสชาติจัดโดยเฉพาะก็ยำนี่นะครับเป็นตัวที่ใส่น้ำตาลผงชูรสน้ำปลาแล้วก็มีปลามีอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็เลยทำให้รสชาติมันจัดจ้านแต่รสชาติมันกลบกันอยู่มันก็ปนกันอยู่แล้วก็รู้สึกว่ารสชาติกลมกล่อมมันไม่โดดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลดเค็มก็อาจจะต้องลดหวานลงได้นิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดผมเคยบอกแม่ค้าว่าทำไข่พะโล้ก็คือที่ร้านอาหารที่โรงพยาบาลกินไข่พะโล้พอเขาลดเค็มมาเนี่ยทำไมวันนี้ไข่พะโล้หวานเพราะเขาไม่ลดหวานด้วยเขาคือไม่ได้ลดน้ำตาลด้วยถ้าลดต้องลดน้ำตาลแล้วลดน้ำปลาลดขึ้นลดมาด้วยทั้งสองตัวมันจะทำให้รสชาติไม่โดดแล้วเราก็พอกินได้ครับก็คือเข้าใจในมุมของคนที่ปรุงประกอบอาหารเหมือนกันนะที่ทำอาหารขายบางทีเขาถ้าเกิดทำแบบรสเบาไปอาจจะไม่ได้ถูกใจหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหนักมากไปมันก็เนาะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะอย่างที่บ้านค่ะโอ้โหพี่ชายนี้ต้องทุกมื้อต้องมีพริกน้ำปลาคุณหมอราดข้าวสวยร้อนๆครับกับก็อีกเรื่องนึงครับคือพริกน้ำปลาเนี่ยผมว่าคนไทยติดเรื่องของพริกมากกว่ารสชาติเผ็ดเนี่ยคนไทยชอบแต่พอมีน้ำปลามันทำให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นมันไม่โดดขึ้นมาเผ็ดทันทีมันก็คือเค็มบวกเผ็ดสังเกตว่าคนที่ทานเผ็ดเนี่ยจะต้องมีเค็มเสริมเข้าไปด้วยเสมอนะสังเกตดูกะปิเงี้ยจริงๆมันเผ็ดใช่ไหมแต่จริงๆมันมีเกลือเยอะเหมือนกันโอ้อย่างเค็มน้ำพริกเนี่ยคิดว่าเผ็ดแต่จริงๆก็คือใส่เกลือด้วยใช่ไหมครับน้ำพริกก็คือมันก็ทำให้รสชาติมันอร่อยนะครับว่าอย่างนั้นเถอะก็ถ้าอร่อยน้อยลงนิดนึงก็จะดีแล้วก็จะแนะนำเวลากินอาหารซื้อมาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขอชิมนิดนึงครับก่อนปรุง บางคนยังไม่ทันชิมเลยตักแล้วใช่ไหมจ้วงเคยชินใช่ผมว่าบางทีเราชิมก่อนถึงแม้ว่าบางทีมันต้องฝืนนิดหน่อยทำให้เป็นนิสัยไว้บางทีเราชิมปั๊บโอ้โหเค็มมากเลยทำยังไงเติมน้ำตาลตัดน้ำตาลมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ก็เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับที่คุณหมอพูดมานี่คือเรื่องจริงทั้งนั้นที่จะเห็นได้จากกลุ่มเพื่อนเวลาที่ไปนั่งรับประทานอาหารด้วยกันหรือก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นการปรุงแต่ละคนที่แบบว่าโอ้ยบางคนเค็มหนักมากบางคนหวานจัดบางคนก็เผ็ดจัดอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ปรุงได้อยู่หลายอย่างมากแต่ว่ามันมีแฝงอยู่เงี้ยคุณหมอแล้วแฝงอยู่แบบเนี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะฟังดูแล้วคนน่าจะป่วยเป็นโรคไตกันเยอะเนาะดูแล้วเนี่ยในแต่ละปีสถิติมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมคะคือถ้าเราดูสถิตินะคนไข้ที่เป็นโรคที่เกิดจากสัมพันธ์กับการกินเค็มนะค่ะความดันโลหิตสูงเนี่ยตอนนี้เรามีประมาณ13ล้านคนทั่วประเทศโอ้13ล้านมันเพิ่มขึ้นปีละ 500,000 คนเพิ่มขึ้นปีละ500,000ใช่เมื่อหลายปีก่อนสัก 2-3 ปีก่อน11ล้านคน 11.5 ตอนนี้ขึ้น13แล้วแล้วก็โรคหัวใจโรคหัวใจตอนนี้มีทั่วประเทศประมาณ 500,000 คนหัวใจวายนะแล้วก็อัมพาตประมาณสัก 700,000 คนไข้โรคไตประมาณ8ล้านแล้วคนไข้โรคไตเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 10-15% ทำไมมันขึ้นเรื่อยๆทำไมมันไม่มีแนวโน้มแบบว่าส่งตัวหน่อยแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่เป็นที่มาของคำว่า
เราต้องถ้าเราตั้งรับอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ไหวรักษาไม่ไหวผมว่าต้องป้องกันใช่ก่อนจะเป็นก็คือเข้ามาคุยกันเรื่องอาหารการกินเนี่ยคือฝรั่งเรียกว่า you are what you eat กินอะไรได้อย่างนั้นใช่ถ้ากินดีก็สุขภาพดีไม่ต้องกินยาถ้ากินไม่ดีก็สุขภาพไม่ดีต้องกินยาเยอะคืออารมณ์ประมาณเหมือนว่าให้กินอาหารเป็นยาไม่ใช่ให้กินยามาเป็นอาหารบางคนกินเป็นกำๆไม่ต้องกินข้าวแล้วฉันอิ่มยาแล้วในแต่ละวันไม่ไหวนะคะแบบนั้นแต่คุณหมอมันติดตรงที่ว่าเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันวันนี้มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการกินมันเป็นเรื่องท้องถิ่นที่แบบเรากินมาตั้งแต่เด็กอ่ะคุณหมอแล้วอยู่ๆจะแบบเฮ้ยวันนี้เราไม่กินเค็มแล้วโอเคเรารู้โทษของการเป็นโรคไตว่ามันลำบากอะไรยังไงแต่ว่ามันเป็นวิถีอ่ะมันจะยากไหมในการที่เราจะช่วยกันรณรงค์ให้แต่ละวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นเขาแบบลดความเค็มลงลดเกลือลดโซเดียมลงในการปรุงประกอบอาหารหรือทำผลิตภัณฑ์ใดๆออกมาตรงนี้ค่ะครับคือที่สำคัญมันทำหลายอย่างนะฮะสำคัญคือผู้บริโภคต้องมีความตระหนักหรือว่าตื่นรู้นะครับว่าเอ้ยเราต้องระวังสุขภาพนะตรงจุดนี้เป็นจุดอันแรกแต่ว่ามันก็ต้องมีปัจจัยอื่นด้วยเช่นสิ่งแวดล้อมสมมติเราอยากจะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ร้านอาหารที่อยู่รอบๆเราเนี่ยเค็มหมดทุกร้านเนี่ยมันก็ลำบากนะมันก็ยากหรือว่าเราอยากกินอาหารสุขภาพแต่ว่าบนโต๊ะอาหารยังมีน้ำพริกวางอยู่หรือว่ายังมีพริกน้ำปลาวางอยู่มันก็ยากเพราะความเคยชินเพราะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมด้วยหรือว่าเราจะไปกินอาหารเข้าไปในร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารพร้อมบริโภคเรียกว่าแพ็กเกจฟู้ดทุกเจ้าเค็มหมดอย่างนี้ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าคนที่อยู่คอนโดเขาซื้ออาหารพวกนี้กินใช่ไหมครับมันก็ต้องปรับทุกเซกเตอร์ของสังคมรวมทั้งอาหารการปรุงเองอาหารสตรีทฟู้ดเรียกว่าอาหารตามตลาดอาหารภัตตาคารอาหารอุตสาหกรรมอาหารพร้อมบริโภคก็ต้องปรับทุกสูตรแต่ว่าจุดแรกคือผู้บริโภคตอนนี้เราก็รณรงค์เพราะว่าเรารณรงค์มาหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าให้พฤติกรรมการกินของเราอะใส่เครื่องปรุงลดลงแต่ไม่ได้บอกลดลงทันทีครึ่งหนึ่งเพราะว่าคนไทยกินเค็มประมาณ2เท่าของความต้องการเราบอกว่ากินประมาณเท่านี้น้ำปลาให้กินช้อนนึงก็พอและช้อนชาต่อมือนะคนไทยกินประมาณ2โดยเฉลี่ยเพราะนั้นบอกว่าก็ค่อยๆลดแต่ไม่ใช่ลดทันทีครึ่งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวความอร่อยจะหายไปไม่มีความสุขในการกินแล้วก็แม่บ้านถ้าทำอาหารลดเค็มอ่อนลงไปครึ่งทันทีเดี๋ยวพ่อบ้านไม่กลับมากินข้าวบ้านอุ้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาครอบครัวใช่ไหมเพราะนั้นเราก็บอกว่าต้องลดลงประมาณสัก 10% เนี่ยพ่อบ้านจะไม่รู้เขาเรียกว่าลิ้นเราจะจับไม่ได้ว่าลดไปแล้วอีกเดือนนึงแอบลดอีก 10% ค่อยๆลด3เดือนลดได้ 30% 30% นี่ถือว่าดีมากสุขภาพจะดีขึ้นเยอะลดยังไงคือถ้าใส่น้ำปลาช้อนนึงก็ใส่ค้อนช้อนก่อนได้สักเดือนนึงเหลือ 3/4 ช้อนอีกเดือนนึงเหลือ 2/3 ช้อนค่อยๆลดเราอย่าไปบอกเขาแต่ว่าค่อยๆลดไปแล้วก็จะทำให้ลิ้นเราไวขึ้นมีความสุขต่อกับการบริโภคเหมือนเดิมแล้วก็เครื่องอันแรกผมจะบอกเลยว่าคนเราได้เกลือจากเครื่องจิ้มเครื่องปรุงเนี่ยมากที่สุดเพราะฉะนั้นบนโต๊ะอาหารเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงอย่าเอาน้ำปลาไปวางไว้เดี๋ยวพอบ้านแอบเติมใช่ไหมหรือว่ากินข้าวผัดเนี่ยถ้าถามว่ารสชาติกลางๆไหมมันพอทานได้นะแต่บางคนติดพริกก็ถ้าพริกน้ำปลาถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงถ้าไม่ได้ก็วางพริกไว้ให้คนน้อยนึงแล้วก็น้ำปลาน้อยๆต้องบอกพ่อบ้านนะฮะแล้วก็ถ้ากินอาหารนอกบ้านก็อย่างที่ว่าก็ใจแข็งหน่อยไปใจกล้าๆไปบอกแม่ค้าหน่อยบอกว่าเค็มน้อยหน่อยนะไม่ใส่ผงชูรสไปกินอาหารส้มตำอย่างเงี้ยค่ะเขาใส่ไม่ทั้งปลาอะไรนะน้ำปลาผงชูรสปูดองปูดองใช่ก็บอกเขาบอกว่ากินส้มตำก็แบบอ่อนๆหน่อยใส่เครื่องปรุงน้อยลงนิดนึงแล้วก็กินมะละกอกินผักจะเป็นเน้นน้ำส้มตำน้ำส้มตำเนี่ยแหล่งของเกลือโอ้ยปั้นข้าวเหนียวนั่นแหละครับนั่นแหละครับเป็นแหล่งของเกลือแต่ก็ถ้าทานให้น้อยลงนิดนึงแล้วค่อยๆลดไม่อย่าไปเรียกว่าหักดิบหักดิบเดี๋ยวจะไม่มีความสุขครับแต่เนี้ยก็น่าสนใจนะเพราะว่าอยากจะแบบบางทีก็สงสัยคืออย่างปลาร้าเนี่ยเค็มมีความสึกนะคนอีสานน่าจะกินเค็มหนักสุดเลยไหมคะปลาร้านี่ก็เป็นแหล่งของเกลือเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมการกินแล้วก็คนก็ติดนะก็กินทุกวันอ่ะครับก็ทานให้น้อยลงก็บอกว่าทานน้อยลงนิดนึงก็อาจจะใส่ปลาร้าจากเคยใส่ช้อนนึงก็ใส่สักค่อนช้อนหรือว่าใส่ครึ่งช้อนแล้วก็พยายามทำความคุ้นชินกับรสชาติที่อ่อนลงนิดนึงก็คือเราต้องตระหนักตัวเองว่าเราถ้าเราอยากสุขภาพดีบางคนก็บอกว่า
ฉันยังหนุ่ม อีกนานกว่าจะเป็นโรคกินเต็มที่ไปก่อนแต่พออายุ30โรคจะเริ่มมาความดันขึ้นนะตอนนั้นก็อาจจะยังพอทันเนี่ยยังไม่เป็นโรคไตยังดีกว่านะแต่ว่าก็ถ้ามันไม่เป็นความดันก็จะดีเพราะว่าคนที่เป็นความดันมักจะบอกหมอมาถามหมอว่าไม่กินยาได้ไหมได้เหรอเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ปรับเปลี่ยนได้ถ้าความดันไม่สูงมากในช่วงเพราะว่าการปรับอาหารปรับออกกำลังกายเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนกว่าความดันจะลงแล้วถ้าความดันคุณสูงมากเดี๋ยวเส้นเลือดสมองแตกซะก่อนเพราะนั้นก็ว่าช่วงนี้กินยาไปก่อนแล้วคุณปรับอาหารด้วยแล้วถ้าความดันคุณลดลงมาค่อยๆลดยาโดยที่ภายใต้การควบคุมหรือการดูแลของแพทย์จะปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะอาหารบางอย่างเพราะคือมันมีอะไรแฝงอยู่เยอะเพราะว่าอันนี้คุณหมอที่รีไปเจอคือเดี๋ยวนี้เริ่มอ่านฉลากโภชนาการแล้วนะเริ่มอัพเลเวลตัวเองหยิบขึ้นมาแต่ตัวน้อยนิดเดียวเองก็ไม่รู้ทำไมต้องทำตัวเล็กๆนะอ่านแล้วบางอาหารบางอย่างอย่างแบบขนมปังบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างนะคะบางอย่างที่เราคิดว่ามันไม่เค็มแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรที่แบบเกลืออยู่เยอะแต่พอไปอ่านปุ๊บเนี่ยโซเดียมอยู่เยอะมากสูงมากจนตกใจว่าเฮ้ยทำไมผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของความเค็มเลยใดๆเลยกลับมีโซเดียมสูงมากครับคือมันมีโซเดียมแฝงหลายตัวนะครับโซเดียมที่ไม่เค็มปกติเกลือแกงในโซเดียมคลอไรด์เป็นแหล่งของเกลือโซเดียมที่สูงที่สุดแต่ว่าจะมีโซเดียมที่ไม่เค็มในภาคเซาท์อีสเอเชียเนี่ยนะจะเป็นผงชูรสผงชูรสเป็นโซเดียมที่เยอะมากแล้วก็ไม่เค็มด้วยคนไม่ทราบแล้วคนใช้เยอะไม่ว่าประเทศไทยลาวพม่าเขมรกินผงชูรสทั้งนั้นและเป็นแหล่งของโซเดียมที่สำคัญสังเกตดูส้มตำปกติเขาบอกว่ากินใส่ผงชูรสเนี่ยใส่แค่ปลาช้อนก็รสชาติก็พอแล้วแค่อูมามิแล้วแต่ของเราไม่ใช่ของเราใช้ช้อนตักหรือว่าใช้ทัพพีตักใช่ไหมมันก็จะได้โซเดียมอันนี้ค่อนข้างสูงอันที่หนึ่งคือผงชูรสเป็นเกลือแฝงอันที่สองคือคนไม่ทราบผงฟูที่ทำขนมปังทำอาหารเบเกอรี่พวกนี้เป็นโซเดียมเรียกโซเดียมไบคาร์บอเนตเป็นโซเดียมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีโซเดียมที่ไม่เค็มอีกตัวหนึ่งคือได้คุณไปใส่ทำขนมเค้กเนี่ยได้ผงฟูแล้วนะหรือว่าทำขนมปังเนี่ยแล้วบางทียังใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลด้วยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเกลือแล้วยังใส่เกลือด้วยนะเบเกอรี่ยังใส่เกลือเพราะว่ามันต้องหวานๆเค็มๆรสขนมเค้กก็ใส่เกลือเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะได้โซเดียมเข้าไปโซเดียมแฝงนี่เยอะมากบางทีเรากินกาแฟเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเลขกาแฟเย็นเนี่ยโซเดียมสูงมากเลยนะตอนแรกผมกินกาแฟเย็นหวานนะจริงจริงมันเค็มเหรอคะฮะบางทีสูงเท่ากับกินข้าวจานหนึ่งโซเดียมสูงมากขนาดเพราะว่าก็ใส่นมข้นนมข้นเป็นนมที่แบบทำให้เกิดความเข้มข้นแล้วก็ทำเนื่องจากนมข้นนี่ก็ใส่ตัวโซเดียมเข้าไปเยอะเพราะนั่นจะมีโซเดียมสูงมากเลยกาแฟเย็นนะต้องระวังนอกจากหวานแล้วยังเค็มมากด้วยแต่คุณไม่รู้สึกเพราะว่ามันโซเดียมที่เขาใส่มันไม่ได้เป็นเกลือชัดเพราะนั้นมันจะเป็นโซเดียมตัวอื่นครับโอ้แล้วอย่างพวกชาเย็นอะไรพวกนี้มันชาเย็นอะไรที่เป็นขนมข้นใส่ถ้ามีอะไรที่มีนมข้นหรือนมเขาเรียกนมข้นมีทั้งนมข้นหวานนมข้นจืดเพราะนมสดมันแพงถ้านมข้นจืดมันจะไม่แพงค่ะก็ใส่พวกนมข้นประเภทนี้จะมีโซเดียมสูงมากถ้านมสดจะโซเดียมน้อยมากแต่ถ้านมข้นเมื่อไหร่โซเดียมสูงโอ้ถ้าเกิดชาเย็นถ้าเป็นชาไทยเย็นได้ชงแบบตามที่ตามรถเข็นพวกเนี้ยใส่นมข้นจืดพวกเนี้ยโซเดียมสูงแต่ถ้าเป็นชาแบบเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่แคปปูชิโน่พวกนี้เขาไม่ได้ใส่นมข้นนะโซเดียมไม่สูงรู้สึกว่าอันนี้เป็นเคสบางอย่างที่เราไม่รู้นะโอ้โหเกินความคาดหมายเพราะว่าเราก็ไปเน้นเรื่องของพวกน้ำซุปซอสซีอิ๊วอะไรนะซอสพริกซอสมะเขือปลาร้าหรืออะไรที่นึกภาพได้ออกว่าเอ้ยมันอาจจะมีแฝงอะไรแต่แบบเฮ้ยอันนี้เกินไปคุณหมอใช่เฮ้ยแสดงว่าเราไม่รู้ตัวเลยว่าความเค็มคือขนาดตัวเองเป็นคนไม่กินเค็มพอฟังคุณหมอแล้วอ้าวเฮ้ยเผลอๆเราเป็นคนแบบได้รับความเค็มโดยไม่รู้ตัวด้วยถึงจะไม่กินเค็มก็เถอะใช่ไหมคะครับพวกอาหารที่ต้องใช้สารถนอมอาหารอีกนั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งถ้ากินอาหารสดเนี่ยมันไม่ต้องใส่พวกสารกันบูดใช่ไหมสารกันบูดนี่ก็โซเดียมทั้งนั้นนะทุกตัวเป็นโซเดียมหมดเนี่ยเพราะนั้นถ้าเกิดกินอาหารกระป๋องปลากระป๋องกับปลาสดเนี่ยปลาที่เราซื้อตามตลาดเนี่ยปลาสดจะโซเดียมต่ำมากแต่ถ้าเป็นปลากระป๋องเมื่อไหร่โซเดียมขึ้นบริโภคแต่น้อยๆนะคะอย่าบริโภคเยอะนะคะคุณหมอคะแล้วภาคไหนที่กินเค็มหนักสุดเลยคะก็ลองทายดูนะฮะแต่จริงๆบางคนบอกภาคอีสานใช่ไหมใช่ๆหนูว่าอีสานผลที่เราสำรวจมาจากคนของเครือข่ายลดเค็มนะกับสมาคมโรคไตกับองค์การทำให้โรคเราสำรวจเมื่อปีที่แล้วภาคใต้ครับภาคใต้ภาคใต้สูงสุดครับค่ะ
จากการสำรวจโดยแล้วกันเราไปเก็บปัสสาวะ24ชั่วโมงแล้ววัดปริมาณเกลือในปัสสาวะเพราะว่าเรากินเค็มเท่าไหร่เกลือจะออกทางปัสสาวะเกือบทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยคนไหนกินเค็มเกลือปัสสาวะเรียกปัสสาวะเค็มแต่เราไปวัดทางแล็บนะฮะเราจะรู้ว่าโซเดียมออกมาประมาณเท่าไหร่คนใต้กินโซเดียมสูงเกือบ2เท่าของความต้องการเราบอกว่าโซเดียมในคนปกติต้องการประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันกินที่พอเหมาะสมคนใต้จะประมาณ 4.1 อุ้ยเขา 4,100 ค่ะ 4,100 มิลลิกรัมต่อวันเยอะนะเนี่ยครับรองลงมาคือภาคกลางนะครับภาคกลางดูอาหารน่าจะแบบ 3,700 3,700 ลองจากลองอันดับ2พวกแกงเทโพแกงทั้งหลายเนี่ยภาคกลางนะครับอ๋อใช่ๆๆแล้วก็ภาคเหนือก็จะประมาณใกล้ๆกัน 3,700 3,600 นะครับส่วนภาคใต้ภาคอีสานลงมาหน่อย 3,300 เกินหมดทุกภาคเลยใช่เพราะเราบอกว่าเอาสัก 2,000 ใช่มั้ยครับโอ้โหอ้าวอีสานเลยกลายเป็นว่าน้อยสุดซะอย่างนั้นก็น้อยกว่านิดหน่อยครับแต่ก็ยังเรียกว่ายังสูงอยู่ยังเค็มอยู่กินทุกวันก็ไม่ไหวนะกินรสชาติอื่นกันบ้างพยายามลดหวานมันเค็มให้มันแบบเบาๆลงค่อยๆเพราะถ้าอย่างบนคนติดรสชาติก็อาจจะยากสักนิดนึงอันนี้คือเข้าใจแต่ว่าค่อยๆปรับเพราะเมื่อก่อนเป็นคนติดหวานมากค่ะคุณหมอเป็นแบบดีนะว่าไม่กินเค็มไปด้วยอะไรเงี้ยแค่หวานเนี่ยจนตอนนี้พออายุเริ่มมากขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราก็ต้องค่อยๆปรับสภาพตัวเราเองนะจริงๆยังมีอะไรอีกเยอะที่เราจะได้คุยกันคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายหน่อยไหมคะคืออาหารเค็มในภาคใต้ก็แถมนิดนึงก็คือพวกน้ำพริกกะปิบูดูแกงส้มแกงเหลืองต่างๆเหล่านี้เป็นแหล่งของโซเดียมบางทีเราคิดว่าเผ็ดนะแต่เผ็ดและเค็มด้วยก็บอกนิดนึงแล้วก็อาหารทะเลโดยธรรมชาติอาหารทะเลจะเค็มอยู่แล้วเพราะมันสัตว์น้ำอยู่ในทะเลกุ้งทะเลกับมันต้องเค็มกว่ากุ้งน้ำจืดอยู่แล้วครับบางอย่างเราก็ลืมนึกไปจริงๆค่ะไปเน้นแต่พวกที่แบบว่ากินแล้วรู้สึกว่าสัมผัสรสได้ว่าเฮ้ยมันเค็มเราก็จะระวังแต่อย่างอื่นเราไม่ค่อยระวังตอนนี้ต้องระวังกาแฟใส่นมข้นแล้วอ่ะแล้วมันอร่อยด้วยนะตรงนั้นเนี่ยอร่อยตรงนั้นนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอสุรศักดิ์มากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ภัยเงียบอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุคือไขมันเยอะมวลกล้ามเนื้อน้อยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาบอกให้รู้ครับไอ้เจ้าภาวะที่เราเรียกว่าซาร์โคพีนิกโอบิซิตี้ถ้าศัพท์ทางวิชาการการแพทย์เรียกว่าภาวะอ้วนร่วมกับมีมวลกล้ามเนื้อน้อยและมวลกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงอ้วนแต่มวลกล้ามเนื้อน้อยและไม่แข็งแรงถูกต้องครับผมอันนี้เปรียบเสมือนภัยเงียบที่พบมากเลยในผู้สูงอายุเนาะเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยเรามักแต่แบบเอ๊ะลงพุงก็มีภาวะอ้วนพีมีพุงแต่เราก็ไม่ได้ไปดูว่าเฮ้ยมวลกล้ามเนื้อเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงด้วยแล้วมวลกล้ามเนื้อมันเป็นตัวสำคัญเลยนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การทรงตัวต่างๆถ้ากล้ามเนื้อเราน้อยลดลงเนาะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจากการศึกษาวิจัยนะครับเขาพบว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปมวลกล้ามเนื้อจะลดลงทุกปีเลยเฉลี่ยปีละ 1% มวลกล้ามเนื้อถูกต้องครับแล้ว10ปีพออายุ50อ้าวกล้ามเนื้อหายไป 10%กล้ามเนื้อจะเหี่ยวรีฟีฟอร์โดยเฉพาะคุณผู้ชายจะลงพุงกล้ามหดหมดแรงเตะปี๊บไม่ดังทำไมมาแรงก็ไม่ดีไขมันก็มีเยอะขึ้นพอพูนพึ่งกล้ามเนื้อก็ลดลงทุกวันนี้เราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่เนาะใช่แล้วเนี่ย 20% นั่นคือเดินมา10คนก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ย2คนเป็นอย่างน้อยแล้วค่ะแล้วเขาพบว่าไอ้ภาวะเนี้ยมันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยเป็นปกติเลยนะถ้าเรารับประทานอาหารไม่ดีเรื่องการดูแลกินอยู่หลับนอนออกกำลังกายไม่ดีเพราะการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของร่างกายเนี่ยมันจะมีส่วนของกล้ามเนื้อส่วนของไขมันและส่วนของกระดูกใช่สามส่วนกล้ามเนื้อไขมันกระดูกไอ้กล้ามเนื้อก็เหี่ยวรีฟีฟอร์เวลาอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกแค่40ปีขึ้นไปเนี่ยก็ลดลงทุกปีและปีละ 1% พอเข้า50บวกปุ๊บโอ้โหกล้ามเนื้อหายไปร่วม 10% มวลไขมันกลับเพิ่มขึ้นไขมันก็พอกพูนสะสมมากขึ้นใช่ๆแล้วไปยากมากกระดูกก็บางลงค่ะแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เปรียบเสมือนภัยเงียบสำหรับผู้สูงอายุเลยนะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่รู้
ว่าเนี่ยตัวเองอ่ะมีมวลกล้ามเนื้อที่ลดน้อยลงแล้วมวลกล้ามเนื้อนะครับคุณลีน่าสนใจมากมีการศึกษาวิจัยพบว่ามันเป็นตัวบ่งชี้ longevity index หรือการมีอายุที่ยืนยาวเขาทำการศึกษาติดตามไปในคนผู้สูงอายุนะครับเป็นระยะเวลา10กว่าปีเลยค่ะเขาพบว่าคนที่มวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยตายเร็วครับอ้าวมวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยตายเร็วกว่าคนที่มวลกล้ามเนื้อเยอะเพราะว่าไขมันมันเยอะส่วนนึงด้วยแล้วก็มวลกล้ามเนื้ออย่างที่บอกแหละมันเป็นตัวบ่งชี้ภาวะโปรตีนในร่างกายด้วยนั่นเป็นส่วนสำคัญที่เอาไปสร้างต่างๆแม้กระทั่งงานวิจัยอันนึงที่ชี้ชัดเลยคนที่มวลกล้ามเนื้อน้อยนะครับสัมพันธ์กับสมองที่ฝ่อลงนั่นคือกล้ามเนื้อคุณลดลงเหี่ยวรีบฟี่ฝ่อสมองคุณก็ฝ่อด้วยก็เสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อมเกิดอัลไซเมอร์เห็นไหมครับแล้วบ่งชี้เรื่องของภูมิคุ้มกันอีกก็พบว่าคนที่มวลกล้ามเนื้อลดจะติดเชื้อง่ายเป็นแผลแล้วหายยากก็จะเห็นเลยว่าเอ๊ะมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้จริงๆนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้ามวลกล้ามเนื้อลดมวลไขมันเพิ่มศัพท์วิชาการบอก mortality rate mortality คือม่องเท่งนะครับ mortal คือม่องเท่งเวลาอาจารย์สอนนักศึกษาเนี่ยจำไว้เลย mortality rate ม่องเท่งอัตราการตายจะสูงขึ้นโอ้ยงั้นแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญเลยนะอาจารย์ถึงบอกว่ามันเป็นเหมือนภัยเงียบที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่แบบเอ้ยไม่รู้ว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยลดน้อยลงนะแล้วขนาดเดียวกันไขมันก็พอกพูน This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice